ใครอยากได้นาฬิกาสปอร์ตแต่ใส่แล้วไม่สวยสักทีเพราะข้อมือเล็กเกินไปต้องดูคลิปนี้ครับหลายๆคนนะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เราอยากมีอ่ะดีไม่ดีอาจจะเป็นเรือนแรกสำหรับทุกคนเลยก็ได้พอเรานึกภาพนาฬิกาส่วนตัวผมนะเด็กๆเนี่ยคำว่านาฬิกาเนี่ยภาพของนาฬิกาสปอร์ตมันขึ้นมาก่อนนาฬิกาเดรสเนี่ยมันมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นนาฬิกาในฝันของเราหลายๆคนเนาะพอวันนึงที่เรามีกำลังแล้วเราสามารถซื้อได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าพอไปลองจริงๆแล้วปรากฏว่ามันใส่ยังไงก็ไม่สวยพยายามแล้วพยายามอีกอยากจะใส่มันให้ได้เหมือนคนอื่นเขาใส่กันแต่มันใส่แล้วก็ไม่สวยเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกเลยคือข้อมือของเราครับคือข้อมือแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับนาฬิกาทุกรุ่นนะบางคนข้อมือใหญ่มากกลมมากอ้วนมากใส่ในนาฬิกาเล็กๆก็ไม่เหมาะเลยบางคนข้อมือเล็กและบางใส่ในนาฬิกาใหญ่ๆก็ยิ่งไม่เหมาะเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพยายามบอกทุกท่านนะก็คือว่าควรจะไปลองนาฬิกาด้วยตัวเองเสมอนะก่อนซื้อเพราะว่ามันไม่เข้ากับเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นไซส์ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงไม่ว่าจะเป็นสีผิวไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวนะคราวนี้คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแล้วถ้าข้อมือเราไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยแต่เรายังอยากใส่นาฬิกาสปอร์ตอยู่เนี่ยมันยังเป็นไปได้ไหมเมื่อก่อนอาจจะยากนะเพราะว่านาฬิกาสปอร์ตเนี่ยมัน40มิลขึ้นไป42มิล43มิลอะไรเงี้ยแล้วก็หนาๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยในช่วงหลังเนี่ยผู้ผลิตเขาก็มองเห็นว่าเออมันมีคนกลุ่มนี้อยู่ที่อยากได้นาฬิกาที่มันใส่ได้จริงๆไม่ได้ต้องดูแบบใส่แล้วเป็นแบบแลมโบ้นึกออกว่าไม่ได้ใส่แล้วเป็นแบบเป็นทหารที่ต้องไปรบตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วใส่นาฬิกาสปอร์ตที่มันพอดีกับเรามันพอเหมาะกับเราแล้วมันก็ใส่ง่ายขึ้นใส่ไปกับชุดได้หลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยผลหลายๆผู้ผลิตก็เลยทำนาฬิกาสปอร์ตที่ไซส์เล็กลงมากขึ้นวันนี้ผมมี2เรือนมาให้เพื่อนๆชมที่เป็น2เรือนที่ผมชอบมากนะแล้วส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใส่พอดีมากๆนะครับเรือนแรกคือ Tudor Black Bay 58ครับเรือนนี้เคยรีวิวกันมาแล้วเพราะว่าเป็นเรือนที่ผมชอบจริงๆผมรู้สึกว่า Black Bay เนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่งของ Tudor ซึ่งทำออกมาได้สวยมากนะครับแต่ว่า Black Bay ที่เป็นออริจินอลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันทั้งใหญ่ทั้งหนาแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็น in-house เป็นเครื่องของ ETA ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเครื่อง ETA มันก็ดีเป็นเครื่องที่ใช้กันหลากหลายซ่อมบำรุงง่ายมีอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เดินได้เที่ยงตรงด้วยแต่ว่าทุกๆคนในโลกนาฬิกาก็จะมักจะชอบให้การมีเครื่องที่ผลิตเองใน in-house เนี่ยมันดูมีมูลค่ามากกว่าBlack Bay 58ออกมาตอบโจทย์นั้นแทบทุกอย่างนะครับทำไซส์เล็กลงจาก41เลยแค่39มิลนะครับความหนาเหลือแค่ประมาณ12มิลนะครับแล้วก็ไม่มีวันที่อันนี้คือที่ผมชอบไม่มีวันที่นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือบางเล็กสลิมหมดแล้วก็ดีไซน์โดยรวมเนี่ยเป็นค่อนข้างวินเทจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบวินเทจก็จะชอบเรือนนี้ส่วนอีกเรือนนึงที่ผมเห็นว่าผมชอบมากๆเช่นกันแล้วก็น่าสนใจมากๆคือเรือนนี้ครับนี่คือ Longines Legend Diver นะครับขนาด39มิลตัวแรกเขาที่ออกมาเมื่อปี2007เนี่ยก็คือเป็นขนาด42มิลนะซึ่งสวยเหมือนกันแหละแต่มันใหญ่แล้วเขาก็เหมือนรับฟังลูกค้านะเขาออกเรือนนี้มา39มิลซึ่งเป็นขนาดที่สวยมากความบางก็แค่ประมาณ13มิลนะครับแล้วก็ไม่มีวันที่อีกแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเป็นสีน้ำเงินที่เป็นเฉดที่ถูกต้องอยู่เหมือนกันสำหรับผมนะผมรู้สึก2เรือนนี้มันมีอะไรที่คล้ายและเหมือนกันมากและผมเชื่อว่ามีหลายๆคนมองอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ทั้งสองเรือนนี้ว่าจะเลือกเรือนไหนดีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีความเหมือนและต่างกันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะเอาความเหมือนก่อนแล้วกันนะอย่างแรกเลยคือมันเป็นนาฬิกาดำน้ำเหมือนกันนะครับคือถึงแม้ตัว Legend Diver เนี่ยมันจะดูแบบนาฬิกาดำน้ำแบบนี้ทำไมมันไม่มีขอบเหมือนอย่างคนอื่นเขาที่เป็นขอบเบเซลนะครับแต่ Legend Diver เนี่ยเป็นนาฬิกาดำน้ำตัวจริงนะนะครับเพราะเขากันน้ำได้ถึง300เมตรนะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่เหมือนกันของ2เรือนนี้ก็คือเป็นเครื่องออโตเมติกเหมือนกันนะครับอันที่3ที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือไซส์เส้นผ่าศูนย์กลาง39มิลเท่ากันเป๊ะอีกเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ผมถึงเกิดตั้งแต่แรกว่าใครข้อมือไม่ใหญ่เนี่ย2เรือนนี้เป็น2เรือนที่เพื่อนๆควรจะไปลองมากที่สุดนะครับอันต่อมานะครับนอกเหนือจากไซส์39มิลที่เหมือนกันแล้วเนี่ยตัวสายเนี่ยยังเหมือนกันอีกนะครับก็คือตรงบริเวณ A-Link เนี่ยจะอยู่ที่20มิล20มิลเนี่ยเป็นใครที่ชอบเปลี่ยนสายบ่อยๆเปลี่ยนสายหนังเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบโอ้โห20มิลนี่คือสวรรค์มากๆเพราะว่ามันเป็นไซส์ของสายที่หาในท้องตลาดได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นสายหนังสายผ้าสายทุกอย่างแหละก็คือมีสายยางนะครับก็คือจะมี20มิลเยอะมากๆนะครับและเขาเทเปอร์ดาวก็คือหมายถึงว่าเรียวลงมาเนี่ยจนถึงด้านหลังเนี่ยอยู่ที่17มิลนะครับ20มิลจนถึง17มิลเหมือนกันเป๊ะนะครับเป็นไซส์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับพอจะเห็นแล้วยังครับว่า
สองเรือนนี้มันคล้ายกันมากนะคือดูเผินๆเนี่ยมันต่างกันนะเพราะดีไซน์มันต่างกันคนละคอนเซ็ปต์อะแต่ว่ามิติต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันอย่างสุดท้ายก็คือว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่มีวันที่เหมือนกันนะครับซึ่งผมชอบไม่มีวันที่เหมือนกันนะครับโอเคเหมือนเยอะมากนะคราวนี้มาดูสิ่งที่ต่างบ้างคือมันมีสิ่งที่ต่างเยอะแต่บางอันเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ต่างก็ได้นะแต่เดี๋ยวมาไล่อันทีละอันแล้วกันนะครับอย่างแรกที่ต่างเลยคือดีไซน์คือดีไซน์มันไม่เหมือนกันจริงๆนะเวลาเราหยิบขึ้นมาเทียบทั้ง2เรือนนะครับถึงแม้มันจะเป็นนาฬิกาดำน้ำเหมือนกัน39มิลเหมือนกันหน้าปัดสีน้ำเงินเหมือนกันแล้วที่สำคัญเนี่ยมันแทบจะเป็นน้ำเงินเฉดเดียวกันด้วยซ้ำมันเป็นน้ำเงินเฉดที่แบบหม่นๆนิดนึงอ่ะเป็นน้ำเงินวินเทจนะครับแต่ดีไซน์มันคนละเรื่องเลยทั้งที่เป็นนาฬิกาดำน้ำเหมือนกันนะครับอย่างของทิวดอร์ก็จะเป็นนาฬิกาดำน้ำทั่วๆไปที่เราเห็นแล้วปุ๊บมันคือนี่แหละนาฬิกาสปอร์ตนะครับแต่ส่วน Legend Diver เนี่ยเขาไปด้วย approach ที่ต่างกันด้วยความที่เขามีตัวต้นแบบนะครับตั้งแต่ปี1959นะก็คือเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เอาตัวต้นแบบมาเป็นดีไซน์ของเรือนนี้นะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากได้เหมือนเรือนเก่ามากๆแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนถือว่าดีกว่าเดิมอีกแล้วก็มาในรูปแบบที่มันไม่ได้เหมือนนาฬิกาสปอร์ตเกินไปนักนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันอย่างแรกและต่างกันมากๆนะครับ Legend Diver เรือนขวาเนี่ยผมว่ามันสามารถที่จะใส่ไม่ได้เป็นนาฬิกาสปอร์ตก็ได้เป็นแนวกึ่งๆแนวเดรสก็ได้นะครับอันที่2ที่ต่างกันนะก็คือเรตติ้งการกันน้ำนะครับถ้าให้เดาเนี่ยผมว่านะผมเองก็เดาผิดนะถ้าเห็นแค่ภาพเนี่ยผมว่าทิวดอนน่าจะดำน้ำได้ลึกกว่าใช่ไหมผิดทิวดอนดำน้ำได้200เมตรส่วนลองจินเลเจนด์ไดเวอร์ดำน้ำได้300เมตรนี่คือเรตติ้งการกันน้ำนะแต่ถามว่ามันสำคัญไหมผมว่ามันไม่หรอกมันไม่มีใครเอาลงไปถึงขนาดนั้นอยู่แล้วเต็มที่เราก็ไปสโนว์คลิ่งหรือว่าก็ไปดำน้ำไม่กี่เมตรไม่กี่สิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แมทเทอร์ขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆคนเรียกว่าแทบทุกคนไม่ได้เอาไปดำน้ำจริงๆนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรที่เขาให้มาเนี่ยแน่นอนตัวเนี้ยก็คือการน้ำ300เมตรคือเยอะกว่านั่นเองนะครับความหนาใกล้กันมากนะความหนาของทิวดอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12มิลอันนี้คือรวมกระจกที่เป็นกระจกโดมขึ้นมาแล้วนะครับกระจกโดมเนี่ยก็จะหนาขึ้นมาอีกประมาณสักมิลกว่าๆอย่างเงี้ยไซส์โปรไฟล์เขาเนี่ยเขาจะแบบเป็นก้อนเลยไม่ได้มีเหลี่ยมมุมอะไรที่แบบช่วยให้มันดูบางเลยคือทำเป็นก้อนเลยแต่ข้อดีก็คือว่ามันดูแบบอินดัสเทรียลดีไซน์ดีมันดูจริงจังมันดูแข็งแรงมันดูบึกบึนมันดูเป็นก้อนเหล็กแบบหนาๆดูแข็งแรงอ่ะว่างั้นเถอะส่วนตัว Legend Diver เนี่ยมีการเล่นขอบเล่นเหลี่ยมมีการเจียให้ดูโค้งให้ดูแบบสมูทแล้วก็ดูสเลนเดอร์แล้วดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับกระจกเป็นกระจกโดมเหมือนกันนะครับซึ่งหนากว่าตัว Black Bay 58พอสมควรนะแต่ว่าโดยรวมก็อยู่ที่13มิลก็คือจะหนากว่าตัว Black Bay 58อยู่แค่1มิลเท่านั้นนะครับก็คือถ้าตัดกระจกออกกันเนี่ยผมว่าพอๆกันในการสองเรือนนี้คือความหนาใกล้เคียงกันนี่คือความแตกต่างอีกอันหนึ่งนะครับความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือตัวลักทูลักนะครับคือเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะว่านาฬิกาเวลามันอยู่กับข้อมือเราเนี่ยมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับตัวเลขนี้ด้วยครับก็คือลักทูลักลักทูลักก็คือตั้งแต่เนี่ยสมมติเราอยู่ด้านบนเนี่ยจนถึงด้านล่างเนี่ยอันนี้มันจะเป็นมิติอีกอันนึงซึ่งมันอยู่บนข้อมือของเรานะครับซึ่งมันจะบอกให้ได้ว่าในการเรือนนี้ดูใหญ่หรือดูเล็กบนข้อมือจะดูแค่เฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างเดียวไม่ได้นะครับเรือนนี้อยู่ที่ 47.7 มิลนะครับส่วน Black Bay 58นะครับลักทูลักอยู่ที่47มิลต่างกัน 0.7 มิลก็คือไม่ถึง1มิลน่ะเอาเป็นว่าใกล้เคียงมากแล้วกันคือมันเป็นจุดต่างนะแต่ว่ามันไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะครับมันต่างกันนิดเดียวมากๆนะครับ Power Reserve นะครับหรือว่าการสำรองพลังงานเนาะตัว Black Bay 58ได้70ชั่วโมงนะครับส่วน Legend Diver ได้72ชั่วโมงก็ต่างกันอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ 3% อะไรเงี้ยเนาะก็เรียกว่าแทบไม่ต่างนะครับแต่ก็เป็นจุดที่ต่างนะแต่มันต่างกันน้อยมากส่วนสุดท้ายนะครับที่ต่างกันก็คือราคาครับตัว Black Bay 58เนี่ยราคาป้ายอยู่ที่ณวันนี้นะราคาป้ายอยู่ที่ 149,600 บาทนะครับส่วน Legend Diver นะครับอยู่ที่ 120,900 บาทนะครับก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณ 29,000 บาทเกือบ 30,000 บาทนะครับถามว่าเยอะไหมก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะ120,000แล้วก็ต่างกัน 30,000 ก็ประมาณ 20-30% นะก็คือถือว่าต่างเยอะพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าถามว่ามันต่างกันไปเท่าตัวมันไม่ขนาดนั้นนะครับเห็นสเปคแล้วเนี่ยเพื่อนๆว่าอย่างไรกันบ้างผมว่ามันมีความเหมือนมากกว่าความต่างนะสังเกตดูว่าสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยเยอะมากสิ่งที่ต่างกันเนี่ยเอาจริงๆมันก็แทบไม่ต่างก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่ข้อสำคัญเพียงแค่2อย่างในการเลือกนาฬิกา2เรือนนี้นะครับ
อันแรกคือหน้าตาของเขานั่นแหละดีไซน์นะครับว่าเราชอบดีไซน์แบบไหนอันที่สองก็คือราคาเพราะราคาต่างกันประมาณ 30,000 เนี่ยผมว่ามีผลพอสมควรนะเพราะเป็นเงินที่จำนวนเยอะเหมือนกันนะครับคือสำหรับผมนะผมว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีนาฬิกาดำน้ำเลยหมายถึงว่าไม่มีนาฬิกาสไตล์นี้เลยอ่ะมีนาฬิกาแนวเดรสบ้างนาฬิกาจับเวลาบ้างไม่มีนาฬิกาแนวดำน้ำเลยเนี่ยแล้วมันเหมือนเรามีฝันอยู่ในนั้นอะว่าแบบเราอยากมีนาฬิกาที่เป็นหน้าตาเป็นดำน้ำมีขอบเบเซลที่แบบหมุนได้แบบเนี้ยคลิกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเรือนนี้ครับเพราะว่าอันเนี้ยมันได้ความเป็น traditional ของนาฬิกาดำน้ำนะครับแล้วก็ได้ความเป็น vintage aesthetic ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขอบที่เป็นฟิล์มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักชั่วโมงนะครับตัวชุดเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดมะยมที่ไม่มีบ่ามารองรับเนาะหรือว่าแม้กระทั่งสายที่เป็นลักษณะเป็นสายออยสเตอร์แบบนี้แล้วแถมมีหมุดยิงรีเวทยิงด้านข้างแบบนี้ด้วยเมื่อคือใครที่หลงไหลนาฬิกาดำน้ำแบบเก่าๆอ่ะซับมารีเนอร์รุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันคือแบบนั้นเลยในราคาที่ถูกกว่ากันอาจจะประมาณสัก 7-8 เท่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครฝันถึงนาฬิกาดำน้ำแบบนั้นแล้วยังไม่มีนะก็ต้องเรือนนี้แต่ถ้าใครที่บอกว่ามีนาฬิกาดำน้ำแบบนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่านาฬิกาดำน้ำส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังชอบนาฬิกาแนวนี้อยู่แต่อยากให้มันแบบเดรสซี่ขึ้นนิดนึงให้ใส่ง่ายหน่อยกับชีวิตประจำวันใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปงานก็ได้ใส่กระสูดก็ยังได้นะผมว่ามันดูไม่เคอะเขินไม่เหมือนนาฬิกาสปอร์ตทั่วไปอะไรเงี้ยผมว่า Legend Diver เนี่ยตอบโจทย์มากๆคือมันเป็นนาฬิกาที่เอาพูดตรงๆนะผมสามารถใส่กระสูดได้ปกติผมจะไม่ใส่นาฬิกาสปอร์ตกับสูดนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันดูเทอะทะมันดูหนาแล้วมันก็ดูไม่เข้ากันอะไรเงี้ยแต่เรือนนี้คือมันไปได้จริงๆความบางเนี่ยมันพอๆกันนะแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยการที่เขามีการยกขอบขึ้นมามีการตัดตัวเรือนให้ดูแบนลงมีการลบขอบข้างล่างเนี่ยมันทำให้เวลามองไซส์โปรไฟล์เนี่ยมันดูบางมันก็เลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันดูแบบไม่แข็งจนเกินไปมันดูนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วผมว่าอีกอย่างนึงก็คือที่สายอะสายเนี่ยมันเป็นสายที่เรียกว่าเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยมันเหมือนแบบมันทำให้ดูวินเทจแล้วมันก็ดูแบบดูอ่อนหวานมากกว่าสายที่เป็นออยสเตอร์แบบทิวดอร์นะครับแต่ถ้าใครชอบอย่างที่บอกนะนี่คือนาฬิกาที่แข็งแรงทนทานจริงๆมันทั้งคู่แหละนะแค่ดีไซน์ที่มันต่างกันนะครับผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่เลือกยากจริงๆนะ2เรือนนี้ถ้าใครชอบนาฬิกาดำน้ำวินเทจชอบสีน้ำเงินชอบราคาประมาณเนี้ยแสนต้นๆแสนกลางๆราคาที่ยังพอรับได้แล้วแถมได้คุณภาพที่เป็นแบรนด์ระดับท็อปๆของสวิสเนี่ย2เรือนนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆนะถ้าถามผมนะผมเลือกไม่ได้จริงผมเลือกไม่ได้ผมต้องมีทั้ง2เรือนน่ะเพราะมันสวยคนละแบบจริงโอเคมาดู2เรือนนี้บนข้อมือของผมกันดีกว่าครับครับและนี่คือ Tudor Blackway 58หน้าปัดสีน้ำเงินนะครับบนข้อมือของผมนะครับเส้นรอบวงข้อมือของผม 6.75 นิ้วนะครับจะสังเกตว่ามันพอดีมากผมพูดหลายทีแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ไซส์สวยมากนะครับสำหรับข้อมือของผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นไซส์ที่ผมดูทีไรแล้วผมรู้สึกว่าโหมันช่างพอดีจริงๆมันยังเห็นหน้าปัดครบถ้วนแล้วก็เห็นสายที่มันคล้องอยู่กับข้อมือของเราอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันดูแบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีวันที่มาเกะกะบริเวณ3นาฬิกาก็ยิ่งทำให้หน้าปัดมันดูสมมาตรมากขึ้นนะครับอันนี้คือดีไซน์ที่เป็นเสน่ห์ของ Blackway 58ครับคราวนี้มาดูอีกเรือนหนึ่งบนข้อมือของผมนะครับนี่คือ Legend Diver 39มิลหน้าปัดสีน้ำเงินบนข้อมือของผมนะครับย้ำอีกทีนะครับข้อมือของผม 6.75 นิ้วนะเส้นรอบวงเนี่ยเวลาใส่เวลาผมมองเนี่ยมันรู้สึกแบบผมไม่ได้รู้สึกมันเป็นนาฬิกาสปอร์ตเลยอันนี้ดีกว่าผมรู้สึกมันเป็นนาฬิกากึ่งๆจะเป็นฟิลวอชด้วยซ้ำอาจจะไม่ถึงกับเดรสซี่มากแต่สายของเขาเนี่ยไอตัวสายเมล็ดข้าวตัวนี้มันทำให้มันดูเป็นเดรสวอชที่ดูเก๋แล้วก็ดูวินเทจมากๆเนี่ยแล้วเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันไม่ได้ดูหนาเลยนะครับไอ้ส่วนที่หนาขึ้นมาเนี่ยนูนขึ้นมาเนี่ยมันคือตัวกระจกนะครับซึ่งกระจกตัวเนี้ยมันทำให้เกิดฟีลลิ่งของความวินเทจแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยมันดูหนาเถอะทะเลยเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไม่เป็นนาฬิกาดำน้ำที่ใส่แล้วเหมือนนาฬิกาเดรสอะเออคือใครที่บอกว่าสมมติว่าอยากมีนาฬิกาเรือนเดียวนะแล้วก็แบบใส่ได้เยอะมากๆไม่ว่าจะใส่กับสูทใส่กับชุดทำงานหรือวันไหนจะต้องไปลุยป่าขึ้นเขาลงทะเลก็ใส่มาเรือนเดียวเนี่ยใส่ไปได้หมดเลยเนี่ยผมว่าเรือนนี้ Legend Diver เนี่ยตอบโจทย์นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับ2เรือน
ยากมากจริงมันคล้ายกันมากมีส่วนเหมือนกันมากกว่าส่วนต่างเยอะมากๆนะครับคือถ้าเราดูแค่หน้าตาเนี่ยมันคือนาฬิกาคนละเรือนเลยแต่พอเราลงไปดูสเปคลงไปดูองค์ประกอบต่างๆนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเป็นนาฬิกาที่ใกล้เคียงกันมากๆและกลุ่ม target group เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นมันตัดกันอย่างเดียวเลยนะคือถ้าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องบัดเจ็ตนะอย่างเดียวที่มันต่างกันคือดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเราลองเลือกดูว่าเรือนไหนเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากกว่าและเรือนนั้นเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากๆเพราะเราได้ใส่บ่อยๆครับครับสำหรับวันนี้ผมนิดกับรายการทำไม่ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ